ครับวันนี้ครับผมจะมาเสนอลูกยิงที่ทำให้ลูกยิงประตูที่ทำประตูให้กับว่าครูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยเอาใหม่เอาใหม่ลูกยิงประตูที่ทำให้บอลแตกครับมาดูกันเลยครับลูกนี้ครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้วนี่นี่ขวานี่ไอ้ขวานี่บังล้อแปดปอดนี่ออกไม้ออกมือกรรมการจะแจกเหลืองให้นี่ครับใกล้แล้วครับเตรียมนะครับนี่ดูว่าบอลแตกยังไงลูกนี้ครับตัวเคลียร์มาเคลียร์แล้วเคลียร์ไม่ขาดด้วยยังไม่แตกมองเตรียมแล้วครับบอลจะแตกแล้วบอลจะแตกแล้วบิดมาบิดมาแล้วก็ไม่โชว์ตอกส้นไปก่อนตอกส้นหลังเฮ้ยเฮ้ยเราขวางโป้งเฮ้ยแตกไปแล้วบอลแตกไปแล้วเห็นไหมครับบอลแตกไปแล้วคือบอลแตกเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันโอ้โหยิงให้บอลแตกครับไม่ช้าดิครับในรอบครับแคบแตกจนนุ่นออกมาข้างนอกเลยอ่ะของเราไปเตะอัดเขาด้วยคือเก่าจริงๆประตูก็เลยหวดเลยจริงๆรู้จักกันนะครับ2ทีมนี้ทั้งรู้จักกันเนี่ยแล้วดูทั้งอะไรรู้จักกันทั้ง2ฝั่งก็เลยแบบว่าขำๆกันเวลานอกครับขอโทษนะครับซิล่าตามสไตล์เนี่ยบอลแตกเลยบอลอยู่นู่นแตะทิ้งมาเดี๋ยวดูใกล้ๆว่าแตกขนาดไหนกรรมการเขาจะเดินไปหยิบกรรมการจะเดินไปหยิบมาดูนี่งงกันเลยว่าประตูแตกได้ไงเฮ้ยบอลแตกไม่ใช่ประตูแตกกรรมการชูเลยเนี่ยสัญลักษณ์อะไรเนี่ยเบอร์สิบอ่ะเบอร์สิบยิงมั้งไงมาดูหน่อยสิแตกไงเนี่ยเป่ายังไงให้บอลแตกเนี่ยมีของหน้าลงมาใหม่กรรมการไม่เกี่ยวนะนี่แตกเฉยต้องจ่ายค่าบอลด้วยไหมครับเนี่ยนี่ก็เป็นเกมที่ผมไปแข่งมาเมื่อวานครับไก่โบท็อกไก่โบท็อกเอ็กแบฟฟี่สินค้ามือสองนี่นะแล้วดูแล้วมันขาแล้วมันหดขาลงบอลแตกเฉยเคไปแล้วครับผมก็จบลงเท่านี้ครับผมได้บอลใหม่เสมอกันไป 2-2 เมื่อวานอย่างมันเลยแหมโอกาสเป็นร้อย